นักขราธานีเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าให้ชื่นใจมีเที่ยวบินทั้งหมด54เที่ยวบินต่อ1สัปดาห์นะคะตามกระเป๋าเลยว่าเดี๋ยวได้ข้อมูลเลยนะคะแล้วไหนบึงกาฬและหนองคายนะคะรวมถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านนะคะจากสามก็ยังมีบ้างนะคะแต่ยังไม่เยอะก็จะมี10อันดับแรกก่อนโควิดนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนจีนมากล้องพี่ตากล้องตรงกลางเลยนะครับทุกท่านกิจกรรมครั้งนี้นะคะถ้าเป็นชื่อเป็นทางการเราเรียกว่าชลบุรีเวิร์คเคชั่นเทรดมีตแอนด์เซลคอลนะคะซึ่งก็คือกิจกรรมที่นำผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรีเราอะนะคะในฐานะที่เป็นผู้มีสินค้าที่ดีๆในชลบุรีนะคะเป็นผู้ขายนะคะมาพบกับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬรวมถึงสปป.ลาวนะคะทั้งหมดก็คือ4กลุ่มที่เป็นผู้ซื้อนะคะก็คือเป็นบริษัททัวร์เอเจนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะมาเป็นนักท่องเที่ยวให้เราในชลบุรีได้นะคะก็มาพบปะเจรจาธุรกิจกันในที่อุดรนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการหวังในการที่จะมีการทำดึงนักท่องเที่ยวจากอีสานของเราโดยเฉพาะจังหวัดอุดรหนองคายและบึงกาฬรวมถึงลาวนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอย่างยิ่งที่จะมาเที่ยวชลบุรีเราเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยกลุ่มหลักๆที่มาทะเลของเราเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากอีสานนะคะเพราะว่าเขาต้องการเที่ยวทะเลเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดของเขาแล้วก็เขาชอบชื่นชอบทะเลชื่นชอบอาหารทะเลด้วยนะคะเล่นน้ำต่างๆนะคะกิจกรรมทางทะเลนะคะก็ไปรวมถึงการช้อปปิ้งการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มันน่าสนุกสนานเป็นแอคทิวิตี้ที่มันสนุกนะคะคนอีสานจะชอบมากแล้วก็ท่านเราก็พร้อมรับแล้วก็โชว์ศักยภาพของเราว่าเราเปิดแล้วพร้อมรับทุกๆท่านนะคะก็อยากจะฝากนะคะว่าทุกท่านสามารถจะต้อนรับเขาด้วยการนำเสนออะไรที่เป็นพิเศษนะคะราคาพิเศษที่จูงใจนะคะแล้วก็รวมถึงการต้อนรับที่มีคุณภาพนะคะบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะเป็นมิตรหรือว่าต้อนรับเขาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ประชาชนหรือคนพัทยาหรือว่าคนชลบุรีเราก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากๆก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากอีสานนะคะรวมถึงจากลาวด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่นครธานีนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักอุดรธานีและสำนักพัทยาเราก็เป็นกิจกรรมแรกที่มีการส่งเสริมการขายแล้วก็ข้ามภาคมาแบบนี้นะคะหลังจากที่โควิดคลี่คลายค่ะก็เป็นถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะที่เราจะได้เปิดการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะยังไงแล้วก็ตามค่ะเราก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชวนสายมูไปสู่สายทะเลหรือว่าชวนข้าวหลามมายามข้าวจี่นะคะอนาคตเราก็จะมีโครงการเดอะลิงค์ค่ะวิ่งเที่ยวข้ามภาคด้วยกันนะคะแล้วก็คงจะได้เดินทางข้ามภาคไปมาหาสู่กันตลอดเวลาแล้วก็เร็วๆนี้แล้วพบกันค่ะ